สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูนะคะคุณครูเมย์หรือว่าทีเชอร์เมย์ค่ะเมื่อพบกับคุณครูเมย์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะวิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทบทวนนะคะ A B C D E กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอักษร A B C D E นะคะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบใดนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกครั้งค่ะเริ่มจากอันแรกนะคะเด็กๆตัวอักษรที่ขึ้นมานี้นะคะคือตัวอักษรตัว A เด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคะตัว A นะคะ A เราสามารถออกเสียงเป็นโฟนิกได้ว่าแอะนะคะ A แอะนะคะลักษณะของตัว A นะคะจะเป็นตามนี้เลยแบบที่เด็กๆ เห็นนะคะก็คือลากเส้นขึ้นแบบนี้นะลูกนี่เห็นไหมคะและลากลงแบบนี้นะคะและขีดเป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะลูกอันนี้คือเจ้าตัว A พิมพ์ใหญ่นะคะลักษณะหน้าตาของเขานะคะโอเคค่ะเด็กๆคะคุณครูมีตัวอักษร2ตัวมาให้เด็กๆเลือกเด็กๆช่วยคุณครูดูซิว่าตัวอักษรสีใดเอ่ยคือตัว A พิมพ์ใหญ่คะอันแรกสีฟ้านะคะอันที่2สีส้มอันไหนคือตัว A พิมพ์ใหญ่เอ่ยถูกต้องอันแรกสีฟ้านะคะนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าตัว A พิมพ์ใหญ่นั่นเองนี่นะคะเก่งมากค่ะลูกต่อมานะคะตัวอักษรตัวนี้คือเจ้าตัวอะไรเอ่ยดูหน้าตาของเขาสิอันนี้คือตัวอักษรตัว B เด็กๆออกเสียงนะคะตัว Bถ้าเป็นโฟนิกเราจะออกเสียงว่าบบีบนะคะอีกครั้งนะลูกบีบวิธีการเขียนตัวบีนะคะให้เด็กๆลากเส้นนะคะจากบนลงล่างแบบนี้นะคะลูกนี่นะคะและลากโค้งไปด้านขวามือกลับมาตรงกลางนะคะและจากตรงกลางโค้งไปด้านขวามือนะคะและกลับมาตรงข้างล่างซ้ายนั่นเองค่ะเราก็จะได้เป็นหน้าตาของเจ้าตัว B พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆคะช่วยคุณครูตอบอีกทีสิว่าตัวอักษรที่ขึ้นมานะคะสีฟ้าหรือสีส้มเป็นตัวอักษรตัว B พิมพ์ใหญ่คะมีใครตอบได้มั่งเอ่ยติ๊ด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 ตัวสีส้มนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนี่ก็คือเจ้าตัวอักษรตัว B พิมพ์ใหญ่นะคะโอเคตัวต่อมานะคะเด็กๆตัวอักษรตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยเจ้าตัวนี้นะคะก็คือตัวอักษรตัวC นะคะอันนี้คือ C พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆคะถ้าเราจะออกเสียงตัว C เป็นโฟนิกนะคะให้เด็กๆออกเสียงว่าคคนะคะ C คอีกครั้งนะลูก C คตัว C เช่นกันนะคะลูกมีวิธีการเขียนคือโค้งจากบนขวานะคะโค้งไปทางซ้ายนะลูกแบบนี้นะและไปจบที่ล่างขวาแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นเจ้าตัว C พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆคะช่วยคุณครูดูซิว่าเจ้า C ไหนเอ่ยคือตัว C พิมพ์ใหญ่คะอันแรกสีฟ้าหรือว่าอันที่สองสีส้มเอ่ยอันที่สองสีส้มถูกต้องค่ะนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าตัว C พิมพ์ใหญ่นะคะต
่อมานะคะตัวอักษรตัวนี้คือหน้าตาของเจ้าตัวอักษรตัว D ตัว D นะคะ ดอ อี ดี D พิมพ์ใหญ่นะคะถ้าเราจะออกเสียงโฟนิกของตัว D นะคะให้เด็กๆออกเสียงว่า D D นะคะ D D อีกรอบนะลูก D D นะคะอันนี้คือเจ้าตัว D วิธีการเขียนนะคะให้เด็กๆลากเส้นจากบนลงล่างแบบนี้นะลูกนี่นะคะลากเส้นตรงนะคะตรงซ้ายมือนะคะจากบนลงล่างและลากเส้นจากซ้ายบนโค้งไปทางขวานะคะโค้งลูกค่อยๆนะคะลูกโค้งและไปจบที่อะไรเอ่ยล่างซ้ายนั่นเองค่ะเราก็จะได้เป็นเจ้าตัวD พิมพ์ใหญ่นะคะอ่ะเจ้าตัว D พิมพ์ใหญ่เด็กๆลองหาซิว่าเขาคือตัวไหนเอ่ยสีฟ้าด้านบนหรือว่าสีส้มด้านล่างคะอันไหนคือเจ้าตัว D พิมพ์ใหญ่คะถูกต้องเจ้าตัว D พิมพ์ใหญ่ก็คือสีฟ้าด้านบนนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะคะตัวอักษรตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะเด็กๆดูซิคือตัวอักษรตัวอะไรเอ่ยตัว E นะคะตัว E ถ้าเราออกเสียงเป็นโฟนิกนะคะเด็กๆให้เด็กๆออกเสียงว่าเอกอีเอกอีกรอบนะลูก E เอกนะคะเจ้าตัว E นะคะมีวิธีการเขียนนะคะให้เด็กๆลากเส้นตรงนะคะเนี่ยด้านซ้ายลากเส้นตรงลงมานะลูกแบบนี้นะคะจากบนลงล่างนะคะและลากจากบนซ้ายไปหาบนขวานะคะและลากจากกลางซ้ายไปกลางขวาล่างซ้ายไปล่างขวานะคะแบบนี้เราก็จะได้เป็นเจ้าตัวอักษรตัว E พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆคะข้อสุดท้ายนี้เด็กๆช่วยคุณครูดูซิว่าสีฟ้าด้านบนหรือสีส้มด้านล่างนะคะเป็นเจ้าตัว E พิมพ์ใหญ่คะตัวไหนเอ่ยตัวสีส้มด้านล่างนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะ very good เลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะเก่งมากเก่งมากเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าหลังจากที่เด็กๆเรียนรู้นะคะและทบทวนตัวอักษรกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าแบบฝึกหัดของเรานะคะวันนี้คือแบบฝึกหัดแผ่นนี้นั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยแบบฝึกหัดเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะในวันศุกร์ที่3กันยายนนั่นเองใครที่เขียนชื่อได้นะคะชื่อเล่นก็ได้ลูกเขียนได้เลยนะคะอนุบาลอะไรเอ่ยอนุบาล 1/1 อนุบาล 1/2 หรืออนุบาล 1/3 เด็กๆสามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดทุกครั้งนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังโจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์วันนี้คุณครูหรือว่างานให้ทำเกี่ยวกับอะไรนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะทำผิดได้นะคะเด็กๆนะคะโจทย์ในวันนี้จงสังเกตและโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรที่เหมือนกันให้ถูกต้องอีกครั้งนะคะจงสังเกตและโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรที่เหมือนกันให้ถูกต้องนะคะเริ่มจากอันแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูนะลูกอันแรกคือตัวอักษรตัว A นะคะเด็กๆดูซิเจ้าตัวอักษรตัว A อยู่ไหนเอ่ยอยู่ที่คนหรือว่าอยู่ที่หินหรือว่าอยู่ที่หอยหรืออยู่ที่ม้าน้ำหรืออยู่ที่ปลาคะอยู่ที่ไหนเอ่ย
อยู่ที่ปานั่นเองนี่หน้าตาเขาเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆก็สามารถโยงเส้นจับคู่ได้นะคะแบบนี้เลยนะลูกดีนะคะโยงเส้นจับคู่ไปเลยนี่ค่ะเราเจ้าตัว A นะคะตัวต่อไปอ่ะคุณครูจะยกตัวอย่างให้สองข้อนะลูกตัวต่อมาเจ้าตัว B อ่ะ B เบิร์ดของเราดูซิว่าหน้าตาของตัวไหนเหมือนกับเจ้าตัว B พิษใหญ่ด้านบนนะคะอยู่ที่โคนอยู่ที่ก้อนหินหรืออยู่ที่หอยหรืออยู่ที่ม้าน้ำคะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่หอยนั่นเองเด็กๆก็โยงเส้นนะคะจับคู่แบบนี้เลยลงมาหาเจ้าตัว B ด้านล่างนะคะอ่ะคุณครูเหลือตัวอักษรอีก3ตัวนะคะก็คือตัว C ตัว D และตัว E นะคะให้เด็กๆได้ไปลองฝึกทำกันนะคะแล้วหมั่นทบทวนตัวอักษรนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีออกสอบนะคะเด็กๆโอเคค่ะนี่นะคะคุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ Goodbye, see you next time ค่ะสวัสดีค่ะ